เวลาเราเปิดสวิตเครื่องขึ้นมาให้สังเกตที่เรือนไมล์ลูกศรที่ชี้อยู่นะครับมันจะมีปจัจจโชว์อยู่อย่างนี้ทุกครั้งนั่นแสดงว่าใกล้ถึงระยะเวลาที่เราต้องเข้าศูนย์บริการและเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันก็จะมีการแจ้งเตือนเราเหมือนกันว่าเหลือระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้ผมเหลือแค่0นกิโลเมตรแล้วข้อมูลตรงนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อมันมีรูปปจัจจขึ้นที่เรือนไมล์ให้สังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับ และตัวเลขมันก็จะเริ่มตั้งแต่700 600มาเรื่อยๆจนถึง100แล้วก็0จนถึงติดลบเลยตอนนี้ระยะรถทุงผมอยู่ที่7,9 0 0 0แต่ไปดูสติกเกอร์หน้ารถผมเปลี่ยนค้างต่อไปอยู่ที่8,3ด0 0ดังนั้นผมก็จะทำการรีเซ็ตให้รูปประแจมันหายไปเราก็จะมากดที่ปุ่มเช็คที่อยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนที่เราจะใช้รถ จากนั้นมันก็จะแสดงข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเท่าที่รถแต่ละรุ่นมีเราจะทำการปิดสวิตก่อนจากนั้นก็กดที่ปุ่มเช็คแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมามันก็จะแสดงการนับถอยหลังตั้งแต่10ไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมือจนกระทั่งเลขหนึ่งหายไปค่อยปล่อยมือเห็นไหมครับที่เลือนไมลรูปประแจหายไปแล้วจากนั้นให้เราปิดสวิตช์เครื่อง แล้วเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มากดปุ่มเช็คดูอีกครั้งหนึง่งสังเกตนะครับว่ารอบมันก็จะกลายเป็น2 0 0หมืดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เข้าศูนย์บริการไปเลยนะครับหรือถ้าใครเข้าศูนย์บริการเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็มาเปลี่ยนเครื่องน้ำมันเองเราก็ต้องมากดรีเซตที่จุดนี้อย่าลืมนะครับว่าเราต้องเช็คทุกอย่างให้มันเรียบร้อยด้วยตัวเองเป็น ส่วนผมซื้อรถต่อมือมาดังนั้นผมจึงเข้าศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในปีหน้าก็ทำเองได้ขอบคุณมากครับทีติต้ามีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ